สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Channel Fanboy ยูฮูวันนี้มากับคอนเทนต์ใหม่อีกแล้ว Yes นี่มีคอนเทนต์ใหม่นะจ๊ะนั่นก็คือ Official Trailer อย่าแล้วก็เป็น Official Trailer ที่เราตั้งตารอมาแล้วเราก็เคยทำ React Pilot ไปแล้วด้วยแต่ว่าเป็นไพลอตสั้นๆเนาะนั่นก็คือเรื่องร้านซื้อขายความทรงจำ Good Old Day ว่าไงแชร์ yeah. ถูกต้องครับโอเคซึ่งเพิ่งปล่อยวันนี้วันที่เราอ่านรีแอคเนี่ยมันก็คือวันที่ปล่อยวันแรกปล่อยเลยเพิ่งปล่อยตัวแล้ววันแรกเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะชวนทุกคนไปดู Official Trailer กันไปไหมไปฮะพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับพร้อมแล้วไปจ้าเราเป็นชื่อร้านอันนี้เท่าไหร่อะคะ 5,000 บาทครับ 5,000 เลยเหรอวันแค่นี้นะสกปรกอีกต่างหากคุณรู้ไหมครับไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมด้วยนะครับโอ้โหทีวีต่อสู้ลูกบอลลูกนี้เคยเป็นของคนคนหนึ่งมาก่อนนะครับยิ่งเราผูกพันกับบางอย่างมากแค่ไหนเมื่อเรารักษามันเอาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ยิ่งเจ็บปวดมึงอยากเก็บอะไรไว้มึงก็เก็บกูจะเอารถนั่นมันของมีค่าอย่างเดียวของแม่มึงจะเอาคนเดียวได้ไงวะเราไม่ได้ตั้งราคาจากคุณค่าของวัตถุแต่เราตั้งราคาจากคุณค่าของเรื่องราวแต่ฮะแล้วถ้ามันไม่มีค่าแล้วคนจะยังซื้ออยู่ปะเราสัญญานะมิวว่าเราจะไม่มีวันปล่อยมือจากมิวต่อให้มันจะยากเย็นสักแค่ไหนเราก็จะเอาชนะมันให้ได้นอกจากว่ามิวจะไม่ต้องการมันนะเราจะเป็นนักดนตรีอาชีพกันใช่ไหมเราจะไปบิ๊กเมาน์เทนกันซัมเมอร์โซนิกกาสันเบอร์รี่โคเชล่าเชียร์เต้นเต้นหรอกีตาร์ตัวนี้มันสำคัญสำหรับผมมากเดินทางมาด้วยกันก็นานไม่ว่าจะตอนที่ผมมีความสุขหรือตอนที่ผมทุกข์ที่สุดฉันอยากซื้อของชิ้นนึงไม่ว่าจะราคาแพงเท่าไหร่ฉันก็จะซื้อตั้งแต่สมัยอยู่ชมรมแล้วขิงน้ำขิงหนาวถ่ายเก่งกว่ากูไม่เห็นเคยได้เห็นรูปเลยทีเรื่องที่กูอยากให้จำนะอย่าลืมบอกมันดิกูลืมอะไรอ่ะขยะเนี่ยมันก็ยังมีเส้นทางของมันแต่ของที่ถูกลืมถูกทิ้งไว้ในตู้หรือในลิ้นชักหรือในกล่องก็ตามมันก็คงถูกทิ้งไว้อย่างนั้นคุณผู้ชายที่ชอบอยู่คนเดียวในวันเกิดและคุณผู้หญิงที่ถูกแฟนทิ้งของประเทศนี้มันห่วยตอนนั้นฉันไม่คิดว่าจะมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้ฉันสองคนผ่านมันไปไม่ได้มันเป็นได้แค่อาชีพในฝันคิดที่เรารู้จักแค่คนเดียวมันคิดเองปะว่ามึงรู้จักกูอ่ะมึงคิดว่ามึงเหนื่อยแล้วมึงก็ขโมยเงินแม่เป็นเงินแสนตอนมึงไปลงทุนที่อะไรไงบอมอ่ะถ้ามันไม่เฮงซวยนะชีวิตกูคงไม่หมดตัวหรอกนี่มึงกะจะโทษกูคนเดียวงั้นเหรอวะเออดิมึงกับกูเป็นเพื่อนกันมากี่ปีมึงโกรธกูเรื่องแค่นี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอDon't let my passion your way one day เป็นไปแล้วคิดถึงก็ยิ้มให้มันทั้งตาแม้เธอจะไม่อยู่แต่รักเรายังคงอยู่เสมอมาไม่เคยเสียดายทุกวันเวลาที่ได้พบกับเธอถ้าโรงเรียนเราไม่จำเป็นต้องมีช่างภาพกิจกรรมเนี่ยชมรมเราโดนยุบไปละมีกันอยู่สองคนเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ชอบยืนกันหน้ากล้องอะแต่กูชอบยืนตรงนี้กูก็ชอบชอบยืนตรงนี้เหมือนกันจังเลยดิสนีย์ฮอสตาร์โอเคใช่ภาพดีทวีสุกภาพดีทวีสุกสวยจังเลยอ่ะ
ดีจังอ่ะไม่อันดับแรกด้วยนักแสดงใช่อันดับแรกมากนักแสดงแบบต้องบอกว่าเป็นคุณภาพล้วนคุณภาพล้วนเราเล่นกันนั้นเลยจะบอกว่าที่ดูเรื่องนี้เหมือนได้กำไรเนาะนักแสดงแค่นักแสดงก็เยอะแน่นจุกจุกจุกถูกบอกตามตรงเนาะกลัวมากพูดเลยยังไงว่าเป็นคนบ้าสมบัติแล้วก็คือนึกออกไหมคือเป็นคนบ้าสมบัติคือเก็บแล้วมันถึงช่วงเวลานึงหรือว่าต้องย้ายบ้านหรือต้องถึงแบบคอนดิชันนึงของชีวิตอะแล้วเราต้องทิ้งอะใช่ป่ะพอทิ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็พอถึงเวลาอะไรที่มันเซตเทิลได้เอาหน่อยนึงเอาอีกเก็บอีกเก็บแล้วก็แบบพอมันถึงเวลาที่มันต้องทิ้งมันปวดใจนะใช่มันปวดใจมากนะคือจากชื่อเรื่องอ่ะพี่ปอนโอ้มันชื่อว่าร้านซื้อขายนะทั้งซื้อและขายความทรงจำถ้าเราเดาจากตัว Official Trailer น่าจะเป็นคุณพีไหมคุณพีก็จะเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นคนทำร้านนี่ป่ะใช่ใช่น่าจะใช่แล้วพอความทรงจำไหนที่เราไม่อยากจะได้แล้วเอามาขายหรอใช่แล้วเมื่อคิดถึงก็มาซื้อกลับอย่างนี้หรอหรือยังไงก็น่าจะเป็นแบบเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณอย่างที่เขาบอกอ่ะในเทรลเลอร์บอกเลยว่าแบบว่าอีเรื่องลูกบอลลูกนี้มันเคยเราเคยไปจัดแบบเราเป็นเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยของสิ่งเนี้ยเขาอาจจะมาจากคนใดคนหนึ่งที่เขารู้จักก็ได้นึกออกไหมหรือแล้วก็แบบก็มามีสตอรี่แหละ1 2 3 4 5 6 7อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อารมณ์แบบเออแล้วคือเอามาขายแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนหลังอ่ะกลับกลายมาเป็นคนคนนั้นน่ะกลับมาเจอแล้วก็ซื้อความทรงจำเดิมกลับมาอย่างเงี้ยอะไรแบบเหมือนอารมณ์ที่แบบว่ากีตาร์ของไบค์เห็นไหมแล้วก็อยู่ก็ไบค์ก็แบบมายืนหน้าประตูแล้วก็เหมือนแบบเป็นซุปตาร์แล้วหรือเปล่าอ่ะนึกออกปะแล้วก็กลับมาซื้อแบบกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเออแหวนอะไรอย่างเงี้ยที่น้องวินอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเออเขาอาจจะมาบอกกลับมาแล้วก็คือเขาขายไปแล้วตอนแรกไงมันถูกขายออกมาแล้วอ่ะแล้วตอนหลังอ่ะเขาเองนี่แหละคือคนที่มีความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งของนั้นๆแล้วกลับมาซื้อไงมันคือซื้อความทรงจำกลับไปเนาะใช่มันเนี่ยก็เลยอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่ร้านซื้อเนาะมันก็เป็นร้านขายด้วยเออใช่ไม่ใช่เป็นร้านขายอย่างเดียวมันเป็นร้านที่ให้ซื้อได้ด้วยอย่างเงี้ยก็มันดีมันเห็นแล้วเรารู้สึกได้เลยอ่ะว่าร้านเนี้ยถ่ายไปทุกมุมมันจะต้องมีอารมณ์แบบเนี้ยมันจะต้องมีของที่มันต้องโดดออกมาแล้วอีของอันนั้นน่ะมันจะต้องเล่าเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเราเล่าเรื่องต่อปุ๊บมันก็จะกลับกลายมาเป็นอย่างนี้เนาะตอนขายจะขายด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าพอกลับมาซื้อด้วยอยากได้ความทรงจำนั้นกลับคืนไปเก็บเอาไว้เราก็จะเห็นลูกบอลของพี่ลีป่ะของพี่ลีใช่มั้ยพี่ลีว่ะพี่ลีว่ะมีบอลของพี่ลีนะที่เห็นมีกีตาร์ของพี่ไบค์มีแหวนแหวนของวินแล้วก็มีเกมฟิล์มเกมคุณพีเองป่ะเกมของพีเองเกมคุณพีแล้วก็มีฟิล์มของเต้ใช่แล้วก็เราเห็นเคเนาะเคกับน้ำตาลเขาเอาอะไรมาขายอ่ะรถไงรถขายรถเลยเหรอใช่ไหมรถจอร์จด้วยไงของแม่คุณแม่เป็นเคน้ำตาลแล้วก็จอร์จสามคนพี่น้องแต่ว่าเรื่องนี้นอกจากนักแสดงที่เห็นเยอะๆอย่างนี้แล้วนะสิ่งของก็เหมือนกันพอเราดูเรื่องนี้มันทำให้รุ่นเราอ่ะเรานึกมันจะนึกแล้วมันจะนึกย้อนกลับไปตอนที่สมัยเราแบบเด็กๆหนูอย่างอ่ะเกมอย่างเงี้ยเราเล่นทั้งหมดนะเอวาน Nintendo เห็นปะNintendo มันก็ผ่านทั้งหมดแล้วตอนสมัยทีวีจอตู้ใช่เอเชียนเกมนั้นผ่านแบบเด็กมากเลยนะตอนนั้นอะจำไม่ได้แล้วอะอนุบาลประถมอะคือเด็กมันคือพวกเราก็จะได้แฟลชกลับไปถึงเวลาณตอนนั้นๆไปในตัวซึ่งตอนมีเอเชียนเกมที่ปอนทำงานแล้วยังจังที่อย่างว่าฉันเรียน5ปีไม่งั้นฉันก็ทำงานแล้วเกมตอนนั้นทำอะไรอยู่จำไม่ได้แรงว่าเรียนมหาลัยของพี่เรียนมหาลัย
คือที่จำภาพเอเชียนเกมได้เพราะว่ายังจำภาพที่ตัวเองอ่ะเดินเข้าไปในร้านขายเทปแล้วไปขอพ่อซื้อเทปเพลงเอเชียนเกมเอเชียนเกมหัวใจแหวมขาแข็งเอออะไรเงี้ยเด็กเนี่ยที่ปอนสมัยเด็กลังเด็กอนุบาลเด็กประถมที่แบบดูทีวีแล้วเออขอพ่อซื้อเทปอ่ะยังจำภาพนั้นได้อยู่เลยอ่ะซึ่งน่าจะเด็กแบบเด็กมากอ่ะอนุบาลประถมต้นเลยอ่ะหนูก็ต้องแค่เราสิบปีหนูก็จะเออนั่นแหละแค่เราพูดไปสิแค่นี้เราพูดปุ๊บเราก็แฟลชกลับไปเลยทันทีใช่แล้วคิดดูสิว่าเวลาเราดูแต่ละไอเทมในเรื่องอ่ะเราจะตามกลับไปได้ขนาดความทรงจำนี้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เหมือนกันเนาะทั้งที่เรื่องบางเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วอ่ะแต่ภาพมันยังอยู่หมดเลยอ่ะมันจะถูกเก็บเข้าลิ้นชักเอาไว้ในหัวสมองใช่นี่คือความสำคัญของคำว่าภาพจำเนาะภาพจำสำคัญมากนะเพราะว่าคนเราอ่ะมันจำได้ทุกผัสสะกลิ่นที่คุ้นเคยเราก็จะชอบกลิ่นที่คุ้นเคยจากเนี่ยแหละคือจมูกมันจำของมันอยู่เสียงที่คุ้นเคยภาพที่คุ้นเคยสัมผัสที่คุ้นเคยและรสชาติที่คุ้นเคยมันคือสิ่งที่มันเป็นอดีตทั้งหมดแต่ว่าอดีตไหนที่มันจะมาย้อนอยู่กับเราได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็สร้างมวลความสุขให้กับเราได้ขนาดนั้นนะซึ่งมันไม่ใช่มีผลต่อแค่ร่างกายอย่างเดียวเนาะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ความทรงจำภาพจำมันมีผลมากที่สุดคือต่อจิตใจเนาะซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวมากเพราะดูเรื่องแล้วเนี่ยเขาไปในทุกมุมเมืองเขาไปในทุกแคทอะของความเป็นมนุษย์อะที่มันจะต้องเจอจะต้องเผชิญอะไรอย่างเงี้ยได้บอกว่าคือความชอบในการถ่ายภาพเนาะป่ะความรักอย่างเงี้ยเออความเป็นศิลปินอย่างเงี้ยความการใช้ของภายนอกอะไรอย่างเงี้ยมันไปเด่นมันคือเหมือนกับตอนที่เขาเขียนบทอะเขาวางไว้ในทุกมิติแล้วอะว่าเขาจะเล่นอะไรบ้างเรื่องไหนบ้างอันนี้เป็นเอาเทอร์อันนี้เป็นอินเนอร์อันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่เป็นเดอะมัสอันนี้คือประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบเออว่ะแค่เทเลอร์เบาๆแค่นี้มันก็เนาะแล้วที่สำคัญมากคืออะไรไหมสังเกตไหมว่าภาพอะพอมันเป็นโอเดสอะมันก็จะดูแบบว่าสีแบบฟิล์มเปียอะไรเนาะดูแล้วรู้สึกแบบดูแล้วเห็นว่ามันเป็นความทรงจำสีจางอะเอออะไรอย่างเงี้ยคือภาพมันชัดมากนะแต่ว่าสีบริบทอะมันทำให้เราดูแล้วรู้สึกแบบมันเป็นความอบอุ่นที่อวนอยู่ในหัวใจเราอะแล้วมันจะมีความคิดถึงเนาะเนาะมันจะสัมผัสกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยแล้วที่สำคัญนะพี่ว่าเพลงอ่ะเราจะต้องไปเจอแบบย้อนกลับไปเจอเพลงที่เราเคยคุ้นหูหรือแม้กระทั่งเด็กสมัยนี้แบบว่ายังไม่เคยได้ยินมาก่อนน่ะแล้วมันน่ะจะทำให้เราแบบอดีตของเราจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนะใช่แล้วมันเป็นอดีตของเราที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงในจังหวะที่มันมีช่วงเวลาร่วมกันกับซีรีส์อ่ะมันจะแฮปปี้ที่สุดเนาะเพลงเจ้าเพาะมากที่สุดใช่แล้วน้ำตานั้นน่ะมันจะเป็นน้ำตาที่แบบเฮ้ยกูเคยน้ำตาร่วงกับเพื่อนแบบนี้กูเคยน้ำตาร่วงกับแฟนแบบนี้อ่ะมันเป็นในอดีตอ่ะซึ่งน้องๆหนูๆในปัจจุบันเนี้ยก็มีรอยอดีตได้เหมือนกันนะทุกคนสามารถเก็บรอยอดีตได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกวันที่ผ่านไปมันคือรอยอดีตของเราเหมือนกันเพราะว่าพวกพี่เก็บมาเยอะแล้วเก็บมาเยอะแล้วแต่ทุกครั้งที่รอยอดีตมันกลับมาภาพจำในอดีตมันกลับมามันมีความสุขทุกครั้งเลยเนาะถูกต้องใช่เฮ้ยต่อให้มันเจ็บรอแล้วมันก็จะแบบดีอ่ะจริงดีเนาะดีรอแล้วก็เราสามารถติดตามเรื่องนี้ได้ทาง Disney Hotstar application นะครับใช่แล้วแล้วจะออนเริ่มสตรีมวันที่10เริ่มสตรีม10สิงหาจะออนวันพุธพฤหัสแต่เวลา6โมงเย็นนะ18นาฬิกาอ๋อเวลาปล่อยสตรีมใช่ไหมปล่อยไงเขาปล่อยสตรีมไงแล้วเขาก็ไปดูเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยเขาเริ่มปล่อย6โมงอย่างเงี้ยแต่ว่าพอปล่อยทาง Disney Hotstar เราจะรีแอคได้ไหมนะนั่นน่ะสิเดี๋ยวเรามาดูกันได้ไหมว่ายังไงได้บ้างเราจะดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างถ้าสมมติว่าในที่สุดแล้วสมมุตินะครับมันมีเงื่อนไขว่าเราไม่สามารถรีแอคเรื่องนี้ได้พี่ว่าเรามาทำรีแคปกันก็ยังคุ้มก็ดีเนาะเอาภาพมาทำรีแคปคือแบบว่าเรามาเล่าซีนนั้นซีนนู้นซีนนี้กันพี่ว่าก็ยังแบบก็ยังเป็นกู๊ดโอเดสของพวกเราเหมือนกันเนาะถูกต้อง
เดี๋ยวลองดูครับมันจะได้อารมณ์เนาะถ้าเกิดสมมติเราได้ดูด้วยกันเนาะแล้วก็แบบว่ามันจะแบบเป็นโมเมนต์ที่อบอวลน่ะมันต้องกรี๊ดวีดแตกอ่ะเอาดีๆพี่เชื่ออย่างนั้นนะว่าเฮ้ยอันนั้นกูเคยซื้ออันนั้นกูเคยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะต้องมีแบบเคยเจอมั้ยที่เป็นแบบว่าโทรศัพท์มือถือที่เขามากางโต๊ะกันอ่ะแล้วคือบอกว่าไม่ได้มีมือถือแล้วต้องไปจอดแถวอ่ะคือก่อนหน้าที่จะย่อหลังจากหยอดเหรียญอีกนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเรื่องราวต่างๆนั้นนะซึ่งเอามาแชร์กันได้นะครับใครก็ตามแต่ที่มีรูปอดีตรอยอดีตแบบไหนยังไงที่เฮ้ยในซีรีส์มันยังไม่ได้ฉายชัดให้เราเห็นเอามาคุยกับพวกเราได้นะเอามาเล่าเอามาเมาเอามาบอกได้นะเช่นแบบตู้หนังสือการ์ตูนมังงะอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนนั้นยังเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแวร์ไซอะไรหน้ากากอะไรยังไงก็ว่ากันมาอันนี้เอามาเล่าด้วยกันเอามาเล่าให้กันฟังนะเชื่อว่ามวลในอดีตมันมีความสุขเนาะแล้วการส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการส่งต่อความสุขเนาะหนูเคยโทรไปจองซื้อเทปที่ท่าประจันด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยร้านท่าประจันหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวออกมาหรือแบบว่าหรือใครอยู่ต่างจังหวัดแบบว่าจะโทรศัพท์ทั้งทีก็ต้องแบบว่าปั่นจักรยานออกมาแบบว่าโทรศัพท์ยอดตู้อะไรอย่างงี้นาทีละ6บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปมาเล่าให้ฟังบ้างนะโทรไปหาใครไปคุยเรื่องอะไรแบบไหนอะเนาะน้องอยากอ่านแล้วว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องในอดีตที่ทำให้พวกเรารู้สึกมีความสุขเนาะเราก็อยากให้แบบทุกคนมีความสุขร่วมไปกับพวกเราด้วยเนาะเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะใดๆฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับหลังจากดู Hot Star แล้วก็มาดู Channel Fanboy ด้วยนะมาดู Channel Fanboy ด้วยนะทุกคนเพราะว่าแบบผมเชื่อว่าแบบคงได้เมาได้มันกันอะเรื่องราวเหล่านี้เนาะสัญญาว่าจะทำถ้ารีแอคได้ก็จะรีแอคแต่ว่าถ้ารีแอคไม่ได้เราก็จะทำรีแคปเพราะมันดีจังเลยแค่ดูดาราก็คุ้มแล้วทุกคนนะถูกต้องใช่โอ้มีคุณละมีใครสมบัติด้วยนะใช่แอดมาพี่ต่ายนี่ใช่เปรี้ยวมากเอาล่ะมีใครจะเสริมอะไรตรงไหนอีกไหมครับไม่มีแล้วฮะถ้าไม่มีแล้วก็ต้องขอบคุณดิสนีย์ฮอตสตาร์มากนะจ๊ะที่แบบว่าโอ้มีเปิดโอกาสให้กับภาพดีทวีสุขแล้วก็ GMM นะครับได้ผลิตผลงานแบบนี้แล้วก็สตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มของ Disney Hotstar นะจ๊ะมันก็เป็นแบบโชคดีของพวกเราเนาะที่ได้มีซีรีส์ดีๆแบบนี้ได้ดูนะจ๊ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแบบการที่มาใช้เวลาร่วมกันกับพวกเรานะครับหวังว่าความสุขจะส่งผ่านไปถึงทุกคนเหมือนกันนะวันนี้อาจจะเป็นอดีตของทุกคนแต่ว่าเมื่อย้อนเวลามาดูอดีตด้วยกันแล้วมันจะมีความสุขเนาะเอาละครับวันนี้พวกเรา4คนคงต้องลากันแล้วเจอกันกับคลิปหน้าจะทำคอนเทนต์อะไรยังไงอีกติดตามกันนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายต้องเขียนจดหมายหากันแล้วล่ะอุ๊ยจดหมายว่า